สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมอร์เดลี่เชอรี่ค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่ Favorit e 2022นั่นเองนะคะทวงกันมานานมากเลยนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ว่าดิฉันหนีไปปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่แล้วดิฉันลืมนะคะแต่ว่ามันมีของดีที่ลอนช์ในปี2022เยอะมากจริงๆแล้วปีนี้ไม่อยากที่จะทําแค่1ชิ้นสําหรับ1นึ่งแคตตากรีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในแต่ละแคตตากรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบสจะเป็นรองพื้นคุชชั่นเอ่อบรอนเซอร์ zer, นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย มันมีของดีที่เหมาะกับหลายๆโอกาสแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเหมาะกับหลายสภาพผิวและหลายความต้องการของคุณผู้ชมด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลาในการรวบรวมอยู่นานพอสมควรเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะคลิปจะยาวแน่นอนแล้วก็จะถูกแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะนั่นก็คือคลิปนี้จะพูดในเรื่องของเบสเมคอัพทั้งหมดนะคะแล้วก็คลิปถัดไปจะพูดเรื่องของพอยต์เมคอัพหรือว่าพวกตาปากวันนี้เราจะพูดในเรื่องของเบสหรือว่าสิ่งที่ลงอย อยู่บนผิวหน้าของเราทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากดูจะบอกเลยว่าควรจะมีขนมน้ำเอ,อ่ออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คุณจอยๆไปได้นานๆน,น,นะคะเพราะว่า มันจะยาวจ้ะรับรองว่าทั้งหมดนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะของที่อยู่ใน favorites ไม่ว่าจะเป็น favorites of the month หรือว่า favorites of the year นะคะเป็นของที่ใช้แล้วชอบส่วนใหญ่ซื้อเองด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ของที่แบรนด์ส่งให้หรือว่าไม่มีการมาแบบอะไรใดๆช่วยพูดหน่อยอะไรหน่อยดิฉัน no c a โ e สนนะคะถ้าเป็น f a v o r i t e ต้องเป็นของที่เราใช้แล้วชอบจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจะไปดูกันกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง daily cherry แล้วก็กดกระ ดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่บอกทุกวิดีโอเพราะว่าจะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่นั่นเองค่ะไปดูกันนะคะสําหรับ f a v o r i t e 2022 Part 1ในกลุ่มของ Base ค่ะ บอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์น่ะมูเมจะเลือกมาให้3ถึง5ชิ้นที่เรียกว่าเป็นท็อปตัวท็อปจริงๆของปี2022ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันก็จะเหมาะกับแต่ละคนแต่ละสภาพผิวแต่ละความต้องการแต่ละฟินิชที่คุณอยากจะได้สำหรับเมคอัพในวันนั้นๆนั่นเองนะคะเพราะว่าจะให้มาแบบสเปซิฟายลงไปว่ามันคืออันไหนอันใดอันหนึ่งอันเดียวอะเรารู้สึกว่ามันมีของในแคตตาก็อเดียวกันที่ทาหน้าที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวคุณดู ไปแล้วคุณจะเข้าใจว่าดิฉันหมายความว่าอะไรนะอ่ะมาเริ่มที่ไพรเมอร์กันก่อนนะคะไพรเมอร์ตัวแรกที่ใช้บ่อยที่สุดเลยนะแล้วก็หมดไปแล้ว1อันด้วยนะคะอันนี้อันแรกต้องขอโทษก่อนเพราะว่ามันไม่มีขายในเมืองไทยนะคะแต่ว่าเห็นว่าร้านพรีในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น l a z a d a s h o อป e อะไรเงี้ยที่เป็นร้านเครื่องสำอางเนี่ยเอาเข้ากันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือ milk hydro grip primer นั่นเองนะคะเป็นไพรเมอร์ที่ม,มุมไปใช้หมดอันนี้น่าจะเป็นอันที่4แล้วนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนโควิดเนี่ยคือซื้อที่ Sephora ที่ ในอเมริกาแต่ว่าหลังจากที่ปีนี้เราเดินทางกันได้เนี่ยมูมวยไปได้มาจากซฟอร่าที่ฝรั่งเศสที่ปารีสนั่นเองนะคะไพรเมอร์ imer, ตัวนี้จะเป็นไพรเมอร์ที่มีความแบบเหนียวหนึบจังหนักคุณผู้ชมคือมันจะมีความสามารถในการที่ลงไปแล้วนะคะจะทําให้เกิดเหมือนความหนึบหนึบ,นบตามชื่อของเขาที่เป็นชื่อกริปอะเนาะหนึดหนืดนิดนึงอะฟังดูไม่ค่อยเพลยเซต์เท่าไหร่แต่ว่ามันทําให้เมคอัพติดทนนานมากๆแล้วก็กริปตัวเครื่องสําอางตัวคุชชั่นรองพื้นอะไรต่างๆได้ดีมากมากจริงๆนะคะ แล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นว่าเป็นเฟรนด์ของเมคอัพอาร์ติสต์ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปหลายๆคนเลยนะคะที่มูมายติดตามอยู่เขาก็ชอบตัวนี้เหมือนกันวิธีการใช้นะคะคือม,อมูมายจะบีบออกมา2ปั๊มแล้วก็ถูนิดหนึ่งนะคะให้มันมีความลื่นหน่อยแล้วค่อยทาทั่วหน้าหลังจากที่ลงมอยส์เจอร์เซอร์ถ้าไม่ลงมอยส์เจอร์เซอร์เลยจะจับเป็นก้อนแล้วก็จะหนืดมากๆนะคะเกลี่ยมไม่ไปนั่นเองแล้วก็ไม่แนะนําให้บีบออกมาเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะเหมือน ใช้เยอะแล้วมันจะทําตรงกันข้ามอย่างที่เคยบอกนะว่าพร i m เมอร์มันควรจะใช้ในปริมาณที่พอดีตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวแรกนะคะในกลุ่มของพร i m เมอร์ที่อยากจะแนะนําว่าเป็น best of 2022จริงๆนะคะถัดมาเป็นกลุ่มของความ blurring บ้างปีนี้ยกให้ hourglass vanish นะคะตัวนี้ก็คือ airbrush primer ตัวที่เพิ่งออกมาไม่นานนั่นเองนะคะคือตัวนี้ที่เราชอบนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเบลิ n งโดยที่มันไม่รู้สึกเหมือนว่ามันมีซิลิโคนหรือว่ามีอะไรที่มา เลือผิวแล้วทาให้รู้สึกว่าผิวไม่สบายหรือว่ามีความอุดตันนะคะคืออันนี้ให้ผิวที่แบบเบลอมากจริงแต่ว่าวิธีการใช้อันนี้จะบีบออกมาแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยในบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราต้องการการปกปิดแล้วก็พรางรูขุมขนนะคะไม่จําเป็นต้องลงทั่วหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เยอะอันนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้บ่อยมากถ้าเทียบกับตัวอื่นแต่เมื่อไหร่ที่หยิบมาใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันวาวมากจริงนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรู ขนที่แบบเห็นชัดอะไรมากขนาดนั้นเรามีปัญหาเรื่องเมคอัพไม่ค่อยติดทนเพราะว่าหน้าเรากลายเป็นค่อแห้งบ้างผสมบ้างมันบ้างแล้วแต่สภาพอากาศเพราะว่าอายุเยอะขึ้นนะเนาะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครต้องการการเบลิงนะคะแล้วชอบความที่ไม่รู้สึกว่ามันมีซิลิโคนหรือมีอะไรมาเคลือบอยู่นะจะต้องชอบตัว vanish airbrush primer ตัวนี้จะเอาไว้ก l a s s แน่นอนอันนี้ก็อยู่ในท็อปของปีนี้คะ่ะตัวที่3นะคะมาจาก gucci นั่นเองนะคะนี่คือ silk priming เซรั่ม um, นะคะมันจะมี2ตัวด้วยกันสําหรับพรายเมอร์ของก u ช c ี่นะคะจริงๆแล้วใครที่มองก u ช c ี่อยู่แต่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นแบรนด์แฟชั่นจังเลยไม่รู้ว่าเมคอัพเขาดีหรือเปล่าจะบอกว่ามันมีของดีแอบอยู่มากมายอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นสําหรับม,มูมรู้สึกว่ามันเป็นไฮเดรตติ้งนะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนเหมือนคล้าขึ้นมาก่อนที่จะลงเมคอัพนะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นแมต์เนาะแต่ว่าเราชอบตัวนี้มากกว่าถามว่ามัน ring, บ anish, มเบลริ จะบอกว่ามันไม่เบลอริงขนาดนั้นแต่ว่ามันเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ดูไม่ได้เป็นการให้ความชุ่มชื้นแบบที่หน้าเมือกหน้ามันนึกออกไหมคือมันเป็นการให้ความชุ่มชื้นแบบที่กําลังพอดีแล้วก็ มูมารู้สึกว่าฟ i n i s h สุดท้ายอ่ะมันไม่ได้เหนียวมันไม่ได้รู้สึกเป็นเหมือนแบบ p เม m e r ที่มีความฉ่ำเกินไปสำหรับสภาพผิวของมูเมยนะคะแล้วก็ฟ i n i s h สุดท้ายยังมีความ b l u r ริงนิดๆแต่ถ้าถามถึงจะเอาแบบรูขุมหายเลยอ่ะตัวนี้หายกว่านะคะอันนี้จะเป็นอยู่กลางๆระหว่างในวันที่รู้สึกว่าไม่ได้ต้องการการ blurring แบบสุดทางต้องการ h y เ r a t i o n แล้วก็ blurring อ f เ e c t นิดหน่อยน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนถูกใจแล้วก็ชอบคือเรารู้สึกว่าซ์ x t u r e มัน พิเศษกว่าไพรเมอร์ตัวอื่นๆที่เราลองมานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ น่าสนใจมากๆแต่ว่าตัวนี้จะมีกลิ่นนิดนึงถ้าเกิดใครกังวลในเรื่องของน้ําหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลองไปเทสดูก่อนนะคะแต่ถามว่า texture ดีไหมจะบอกว่า texture ดีมากๆค่ะอีกตัวนึงนะคะที่เซอร์ไพรส์สุดๆแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเมคอัพอาร์ติสต์ของมูเมย์นะคะก็คือพี่อ้ํานะคะที่แต่งหน้าในคอนเสิร์ตแต่งหน้าเวลามูเมย์ถ่ายโฆษณาหลายๆตัวเนี่ยนะคะแนะนํามาตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเราอะไปถ่ายงานอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือถ่ายโปรโม คอนเสิร์ต um, RS Meeting ที่เล่นไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะพี่อ้มบอกว่า s i สคะ่ะซิสต้องมีอันนี้ค่ะอันนี้คือมาจากน a s ช a าเด o โนนะคะซึ่ง Natasha ด e โน n a เนี่ยก็อยู่ใน Sephora Thailand เนาะชื่อว่าสกิน l กล s คืออันนี้คุณมันทําให้ผิวเป็นกลาสกินเวอร์เวอร์งงมากแล้วใช้น้อยๆน,นะคะอยู่ดีๆก็เล่นแสงขึ้นมาปะเวลาถ่ายงานถ่ายรูปมันดูเหมือนแบบผิวมันกโกลมาจากข้างในมากจนงงไปหมดแต่ แนะนำว่าต้องใช้น้อยๆอย่าใช้เยอะเพราะถ้าใช้เยอะจะเมื่อแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแบบมันเล่นแสงมันทําให้ผิวดูสวยแล้วยิ่งอยู่ยิ่งสวยตัวนี้อันเดอร์เรดมากไม่มีใครพูดถึงแต่เราอยากจะบอกว่ามันดีมากๆถ้าเกิดใครที่เป็นสายชอบกลาสกินอยากให้ผิวดูแบบ Glow from within นะคะก็คือดูแบบเปล่งมาจากข้างในเลยนะคุณต้องชอบตัวนี้แน่นอนค่ะมาที่ฟาวเดชันกันบ้างค่ะแคตตาร,ร,รีนี้ก็เป็นแคตตาร,ร,รีที่แบบตบ ตีสู้กันมากเพราะว่าจริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรองพื้นดีๆออกมาหลายตัวมากแบบโอ้ยฉันเครียดจริงๆแต่ตัวแรกนะคะที่ต้องยกให้ว่าเป็นแบบเบสเลยสำหรับมเมนนะคะก็คือ YSL All Hours นั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นรองพื้นที่เน้นในเรื่องของ long wearing แล้วก็ติดทนนานอย่างที่มเมเคยทำในคลิปที่ไปทดสอบประสิทธิภาพกันที่ปารีสเลยนั่นเองนะคะตัวนี้เป็น m a t t Full Coverage Foundation ที่เรารู้สึกว่าเคยมันสบายผิวแล้วมันก็ติดทนจริงๆนะคะเคยสามารถผ่านแบบมหากรรมงานใส่แมสตลอดทั้งวันทั้งวี่มาได้แบบสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดใครตามหารองพื้นที่แมท t นะคะแล้วก็ไม่แฟลตคือไม่แบนทาไปแล้วไม่ได้รู้สึกมันใส่หน้ากากไม่มีน้ำหนักรู้สึก w เวทเ s สนะคะ สบายตลอดทั้งวันแล้วก็มุงไปใช้บ่อยจนหมดไปขวดนึงแล้วอันนี้ขึ้นขวดที่2ที่ไปซื้อเองด้วยที่เคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าชอบมากๆแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดพูดถึงเขาเนี่ยมีสิทธิ์ว่ามันอาจจะแบบเออหมดได้หรืออะไรได้เพราะว่าคุณผู้ชมก็น่ารักกันเนาะติดตามกันแล้วก็เชื่อกันแล้ว,ลวไปลองแล้วแบบเออถูกใจอะไรเงี้ยสีที่มุงไปใช้ที่แมทช์มุงไปดีที่สุดเลยใช้อยู่วันนี้ด้วยนะคะก็คือ L W 4นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่ใช้อยู่บวกกับคอนทัวร์บรอนเซอร์อะไรต่างๆเน รองพื้นที่เราชอบมากที่สุดในปีนี้อันนี้จริงๆต้องให้แบบอันดับหนึ่งของปีนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของความแบบผิวสวยเล่นแสงวิบวับวิบวับในที่นี้คือไม่ใช่ว่ามันชิมเมอร์นะแต่คือหมายถึงแบบอุ้ยมันมารังมาเรืองอะแม่ขอแนะนำเป็น nars light reflecting foundation ตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณได้เห็นในคลิปที่รีวิวไปแล้วใส่การ์ดให้นะคะเดี๋ยวจะใส่การ์ดให้สาหรับอันไหนที่เคยรีวิวไปแล้วเนาะคือมันเป็นรองพื้นที่แบบ ทำไมมันสวยอย่างเนี้คือต้องบอกว่านาสอะเวลาออกรองพื้นมามันน้อยมากเลยนะที่จะทําให้เราผิดหวังตอนแรกอะก็คิดว่าเขาจะไม่เข้ากับว่าผิวเราใช่ปะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบลูมินัสจังเลยมีความเล่นแสงจังเลยจะแครี่ได้หรือเปล่าจะแบบติด mask, มาสเมื่อกม้อ,อะไรใดๆต่างๆหรือเปล่าปรากฏไม่เลยจ้าสวยวาวฉ่าตลอดทั้งวัน ดีจังเลยแล้วยิ่งเดี๋ยวถ้าจับคู่กับแป้งนางฟ้าของนางนะก็คือแบบไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปใครที่อยากได้ผิวแบบเหมือนน้ากลิง้งอยู่บนผิวผิวดีสุขภาพดีขอแนะนําว่าสิ่งนี้ก็คือเริศดม,มากจริงๆคือถ้าเกิดอันเนี้ยเป็นสายแบบผิวแมตต้องการแมตรับปริญญาแต่งงานล้มไม่ได้ใดๆขอมาทางนี้แต่ถ้าแบบแสงสวย ผิวช่ำวาวดื่มน้ำมะระแปดแก้วเชิญทางนี้นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกมันยังมีตัวนี้ Ambient Soft Glow Foundation อันนี้ก็สวยทุกแสงแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าคุณคนนี้จะแมทกว่าคุณคนนี้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะตัวนี้จาก Hourglass นั่นเองนะคะก็เคยทำรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะใส่การให้เนาะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนิดนึงแล้วกันนะพูดมาไม่ได้เทียบเนื้อให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าแบบจะอันจะอีบีบให้ดูเบาๆว่าแต่ละคนเป็นยังไงสําหรับ NARS นะคะมุมงไปใช้สีฟ คือเมื่อก่อนตอนสมัยที่ทำพาเพลินเนี่ยใช้พันแจบแต่ว่าหลังๆมาพอเรารู้จักสกินแคร์มากขึ้นแล้วก็อะไรมากขึ้นหน้าเราก็ไบรท์ขึ้นก็เลยกลายเป็นฟีจินะคะแล้วก็มาที่ our glass ambient soft glow foundation ตัวนี้จะใช้เบอร์สนะคะรู้สึกเหมือนจะถูกกับเลข4ไปในทุกๆแบบผลิตภัณฑ์ตัว all hours เนี่ยจะแมทเลยนะ แล้วก็ถัดมาที่ NAS เนี่ยจะมีความแบบเล่นแสงมากขึ้นนะคะนางจะมีความวิบวับเล่นกับแสงมากขึ้นแล้วตัว Hourglass เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นตรงกลางระหว่างความ All Hours กับระหว่างความ Light Reflecting Foundation เลือกไม่ได้อะ่ะคืออันนี้บอกตรงๆ ว่าปีนี้มีความลำบากใจมากในการเลือกรองพื้นว่า3ตัวนี้ตัวไหนเป็น the best แต่ว่าเอาจริงๆเาาใช้บ่อยที่สุดท่าถามหนึ่งความใช้บ่อยที่สุดน่าจะเป็น wise l All hours นะคะนอกเหนือจาก3ตัวนี้ที่เป็นตัวท็อปมีอีก2ตัวที่อยากจะแนะนําตัวแรกนะคะมาจากแบรนด์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเขาบ่อยแต่จะบอกว่าปีนีเขามาแรงมากจริงๆหลายอย่างของเขาทาเอามมไปรู้สึกว่าโอ้ ฉันลืมเขาไปเลยเนาะฉันเคยซื้อแปรงของเขาตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วฉันก็ไม่ได้เล่นกับข้าวของเขาไปสักพักหนึ่งเหมือนมันตกสำรวจไปอะแต่เขากลับมาแบบดีมากๆในปีนี้นะคะนี่ก็คือซุกุนะคะ The Liquid Foundation นั่นเองชื่อไม่ต้องสาธยายบรรยายอะไรมากนะคะตัวนี้คือผิวสวยสุขภาพดีลูกคุณแต่งหน้าน้อยแต่ว่ามีความแบบอะไรบางอย่างทำให้ดูว่าสวยแพงมากจริงๆ อันนี้เบอร์20นะคะที่มุมไปใช้นะถ้าถามในบรรดาทั้งหมดมงมบอกว่าตัวนี้มีความไลท์ทูมีเดียมจะไม่ได้เป็นแบบ m มี i เดียมทููลเหมือน3คนที่ผ่านมา3คนที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบ ไปได้ตั้งแต่ m e d i ียม o f u l ฟ c o คั r a g รเลยนะคะในวันที่อยากจะดูเมคอัพ no make up เราจะหยิบซุกุข,ขึ้นมาใช้บ่อยจริงๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่มันไลท์ไปกว่าแล้วก็อันนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะเนื่องจากปีที่แล้วไปปารีสมา3รอบนะคะซื้อตั้งแต่รอบที่1หมดไปแล้วรอบหนึงกลับไปใหม่ก็ไปซื้อใหม่นะคะนี่ก็คือเลเบชวอเตอร์เฟรชคอมเพล็กชันทัชนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึงของตัว Chanel l e เล i g e ที่เราคุ้นเคยที่เป็นที่มูมไปทำในคลิปที่แต่งหน้าแบบปริเสียงเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นที่เขาทำให้มันมี coverage เพิ่มมากยิ่งขึ้นเวลาบีบออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือเป็น หนึ่งกึ่งน้ำแล้วก็มีเม็ดสีอยู่ใช่ไหมเราต้องตีให้มันมีความแตกแล้วก็ผสมกันนะคะคือ texture อร์อันนี้จะเป็นวันที่เหมือนแบบจำเป็นต้องทาอะไรลงไปเพื่อให้มันดูละมุนขึ้นแต่มันไม่ได้ปกปิดคุณผู้ชมเห็นปะมันมีมันมีวงของการปกปิดอยู่นิดหน่อยแต่มันแทบจะไม่ได้ไม่ได้มี coverage อะไรมากเลยในช่วงที่ผิวดีๆแบบไม่มีรอยสิวเยอะไม่มีอะไรแบบไฟฟ้ารากีอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยคือใช้แล้วผิวสวยมากคิดว่าเท่าที่ ได้ยินนะคะจากชาแนลไทยแลนด์นะเขาบอกว่าประมาณไม่ปลายควอเตอร์หก็ต้นควอเตอร์สนะคะตัวนี้ก็จะเข้ามาที่เมืองไทยให้เราได้เล่นกันนะยังไงก็รอกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดไม่อยากจะพรีให้เหนื่อยให้วุ่นวายนะคะแต่จะบอกว่าด้วยความที่มันมีความพิเศษในตัวมันจริงๆทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพูดว่ามันเป็นเบสของ2022แล้วมันก็เป็นลอนช์ของปี2022ด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอามาเสริมทับให้รองพื้นของคุณนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นยังไงก็ไปลองเลือกดูนะคะคว่า ฟินิชแบบไหนลุคแบบไหนที่คุณชอบนั่นเองค่ะโยกจากฝั่งความเป็นรองพื้นแบบฝรั่งมาที่คุชชั่นนะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกเลยว่าดิฉันนั้นเกาหลีเกาใจมากจริงๆก็คือเข้าสู่ระบบการเป็นทั้งติ่งซีรีส์เกาหลีนะคะเริ่มติดตามศิลปินเกาหลีแล้วก็ใช้เครื่องสำอางเกาหลีแล้วก็ซื้อเครื่องสำอางเกาหลีเยอะมากจน ต้นเดือนหน้าดิฉันจะไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีจะ้ะเดี๋ยวได้เทคนิคอะไรค่อยมาเล่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเปิดใจให้คุชชั่นแบบเต็มๆเลยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเกาหลีแล้วก็แน่นอนว่าคุชชั่นเกาหลีก็คือดีจริง,รงๆแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเลือกมากมายนะคะตัวแรกทำรีวิวไปแล้วแบบที่ no sponsorship ใดๆทั้งสิน้นจองแซมุนสกินนูเดอร์คัฟเวอร์เลเยอร์ คันจะชใช่ค่ะอันนี้ก็คือหมดไปน่าจะประมาณ3อันแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็คือซื้อตลับใหม่ที่จําได้ไหมตอนแรกที่เราซื้อมาแล้วเราก็มาติดแบบลายเดซี่อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นรีฟิลอันที่คือคือแกะ กล่องใหม่ตลับใหม่แล้วอะ่ะเออแล้วก็ใช้รีวิวอันแรกของกล่องใหม่อยู่นะคะอย่างที่เคยทารีวิวไปใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะคะเดี๋ยวมึวล์ลิงก์ใส่การ์ดเอาไว้ให้เนาะคือมันเป็นคุชชั่นที่แบบมันสวยอะ่ะมันสวยเลยแล้วมันปกปิดปกปิดอะไรขนาดนั้นนะแม็เวลาใช้คุชชั่นมิสตงนะคะแตะขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมนะคะมิสตงอุตสาห์ทำถาดมาให้เนาะเราก็ป้ายๆคนนิดหนึ่งนะคะแล้วจะบอกว่านี่คือมันแบบน้อยแต่มากเรียบแต่โกมันปิดแบบ เลือดไปไหนอะแม่ไม่มีไม่มีเลือดอยู่ถามว่าคุมมันไหมคงไม่ได้ใช้คําว่าคุมมันแต่ว่าให้ลุคที่เป็นลุคแบบค่อนข้างแมทแล้วก็ทริกคืออย่าลงเยอะจนเกินไปตัวนี้ถ้าเกิดใครกดแรงๆแล้วป้ายจะเคก้กจะหยาเยามิมเยอะๆบะ้าๆทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วค่อยๆใช้ค่อยๆเกลีย่ยคุณจะได้ f e e ลิ n เหมือนรองพื้นที่เป็น semi m a t t หรือว่าซาตินแมทลุกิ้งแล้วก็ติดทนนานแล้วก็เติมได้ระหว่างวันโดยที่มันไม่หยาแต่อย่างที่บอกค่อยๆเติมใช้ปริมาณน้อยๆอ,อันนี้คือเป็น best of 2022สําหรับผมเมนในแง่ของคุชชั่นเลยตรงกันข้ามถ้าเกิดอยากจะได้คุชชั่นสายวาวก็เป็นใครไปไม่ได้อีกนั่นแหละนอกจากมิสจองนะคะกับ masterclass radiant cushion นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นคุชชั่นที่แบบก็ปกปิดแบบงง ปกปิดอะไรขนาดนั้นปกปิดเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นปกปิดที่ให้ผิวแบบกล s s กินตัวนี้ถ้าเกิดไม่เซ็ตดีๆจากติดมาสอันนี้มันจะเล่นแสงมันปกปิดแต่มันเล่นแสงเห็นปะมันเหมือนแบบมันมีมิติสูงมากแล้วมันสวยแล้วมันดู ผิวอิ่มน้ำสุขภาพดีแฮปปี้เป็นคุชชั่นที่เราชอบมากจริงอ่ะบอกเรื่องสีก่อนนะคะเออมาดสีเขาจะไม่เหมือนกันนะแต่ของมูมมยเนี่ยไม่เน้นขาวอยู่แล้วนะคะเจ้าตัว cover layer ม์เมยอใช้ 23, นะูมสเนาะสีมีเดียมแล้วก็ถ้าเกิดเป็น master class นะคะมูมยใช้ Y 4ส,สีแซนเนาะก็ใส่ทุกอย่างไว้ให้ใน description box ด้านล่างในเรื่องของสีเผื่อใครเป็นคนที่ใช้สีเดียวกับเราแล้วเวิร์กก็จะได้ไปต่อแต่จะบอกเสมอนะคะอันนี้ขอย้ำนะคะว ่าในสตูนี้มีแสงเยอะมากคุณกับดิฉันอาจจะเป็นคนละสีกันถ้าเกิดเคยไปลองลองพื้นในสีเดียวกันแล้วใช้แล้วรอดก็แปลว่ารอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเคยใช้แล้วแบบสีเดียวกันแล้วขาวไปเข้มไปอะไรไปคือสูตรเขาดีเปลี่ยนสีได้ ะะไม่ต้องสติ๊กตูสิ่งทีด่ดีจันใจสีดีดดจันใจเท่านั้นโอเคอะมาอีกสําหรับคูชั่นอันนี้ก็คือให้น้องผู้จัดการเนี่ยซึ่งตอนนั้นนางไปเที่ยวเกาหลีรับมาให้ก่อนที่จะรู้ว่าเอ้าเขาจะกลับมาไทยแลนด์จ้ะ oh. นี่ก็คือ c คลีนะคะเคลี cover the new foundwear cushion oh. นั่นเองนะคะอันนี้มันจะมีแบบหน้าตาพับที่ไม่เหมือนชาวบ้านดูความเคลอะขอโทษทีอันนี้หน้าตาพับมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะคะ,ะ,คะก็คือมันจะมีความเวาวตรงนี้ที่เข้าไปตรงใต้าตาได้พอดีอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยน refill แล้วเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไปเกาหลีจะไปซื้อเพิ่มนะคะมโมไใช้เบอร์ส B O นะคะสีเจนเจนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลองแว a คือมโมไว่าปกปิดน้อยกว่าตัว cover layer แต่ว่าใช้งานง่ายกว่านิดนึงมันจะมีความ brightening ขึ้นมาอีกนิดนะคะอันนี้เดี๋ยวลงไปแล้วคุณจะเห็นว่าขนาดเป็นเบอร์สแล้วนะซึ่งเกือบน่าจะสุดทางของเขาแล้วว่ายังค่อนข้างจะขาวเห็นปะอันนี้เราว่าอยู่ตรงกลางระหว่างความ ความ Cover Layer กับความ Master Class เมื่อกี้เนี่ยดิฉันชอบจะ,จะชอบเจอผู้คนที่ไม่เหมือนกันและมีคุณภาพที่อยู่ตรงกลางไม่รู้ทำไมมันก็เลยอดโลนทนไม่ได้ต้องมาบอกนะคะอันนี้คือปกปิดไม่แมตแบบแบบแมตสุด,สด แต่ว่า long wearing ถ้าเทียบกันจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะ m a t ปกปิดมากกลางๆไม่แม t สุดปกปิดมากแล้วก็วาวปกปิดมากคือเราเป็นคนที่ชอบคูชชั่นที่มันเขาเรียกว่าอะไรมีการปกปิดที่พอสมควรเนาะค u ชชั่นประเภทหน้าวาวหน้าใสแต่ไม่ปิดอะไรเลยเนี่ยไม่ได้เงินดีฉันแน่นอนนะคะสําหรับคูชชั่นในปีนี้เนี่ยมีมาแค่3ตัวที่เรารู้สึกว่าแบบเข้าเป้าจริงๆมันใช่จริงๆนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลองมาเยอะมากเลยอาจจะยังมีสภาพผิวที่ไม่เหมาะกับเขาอาจจะวาว ไปดูวี่ไปอะไรไปนะคะก็เลยยังไม่เข้ารอบแต่สําหรับ3ตัวนี้ซึ่งเป็นลอนช์อยู่ในประมาณปี2022ังุมไม่แม่ใจว่าตัวนี้นี่ออก2022หรือว่าก่อนหน้านะน,นะคะแต่ว่า2ตัวนี้คือเป็นของปี2022ที่ใช้บ่อยแล้วก็หมดไปแบบหลายอันมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นสายคูชชั่นห้ามพลาด3คนนี้เด็ดค่ะไปลงมากองอยู่ที่ข้อเท้าแล้ยนะหมดแรงแต่เราจะต้องสู้ไปเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นของดีในปีนี้นะคะเข้าสู่กลุ่มของคอนซีลเลอร์กันบ้างดีก่ สําหรับคอนซีลเลอร์ที่ใช้แบบเยอะที่สุดเลยในปีนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก h o u r g l a s s Banish Concealer นั่นเองนะคะอันนี้ก็น่าจะเคยเห็นใน favorites ในปีที่ผ่านมาบ้างแล้วนะม,มุอเมย์จำไม่ได้ว่ามันเดือนไหนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบปกปิด ทนปึ้งแน่นทําให้ไฟฟ้ารากกีในชีวิตหายไปได้ดีมากๆจริงๆนะคะมุมันจะใช้สลับสลับอยู่ระหว่างสีโอ๊ตแล้วก็สีฟอนนะคะคือแล้วแต่ว่าช่วงนั้นแบบใช้สีอะไรโอ๊ตมันจะค่อนข้างขาวกว่าฟอนนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสิวบริเวณตรงนี้นะคะที่มันใกล้กับจุดที่เราลงบรอนเซอร์ก็รอดมาได้บุดบิดแต่ว่าจะไปลงใต้ตาอะไรยเงี้ยจะไม่ค่อยได้เพราะว่ามันค่อนข้างเข็มนิดนึงเนาะ,ะอีกตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่าไม่ได้คิดว่าจะชอบขนาดนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่พก ติดกระเป๋าแทบจะตลอดเวลาเดี๋ยวคุณจะเห็นสภาพว่าจริงๆแล้วมันเคระขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือ Dior Backstage นะคะ Flash Perfecting Concealer นั่นเองนะคะมี2สีด้วยกันก็คือ1 W แล้วก็2 W นะคะเราชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นแปรงคุณผู้ชมแต่ว่าดูสภาพสิดูสภาพความสกรปรกของดิฉันนะคะคือมันเป็นแปรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวาดลงไปได้เลยแล้วก็มันทําให้เวลาลงคอนซีลเลอร์เราได้คอนซีลเลอร์ที่เหนือบาง เวลาลงใต้ตาลงบริเวณอะไรต่างๆอะ่ะมันจะดูไม่ได้เป็นแบบจุ่มขึ้นมาแล้วแบบเป็นก้อน2 W ก็คือจะเข้มขึ้นมาเป็นอันที่เล็กกว่าอันนี้เลยเนาะคือ2อง W มึมไปจะใช้ทั่วหน้าและ1 W มงไปจะใช้ใต้ตานะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิด แต่บางเป็นผิวผิวสวยไม่หนาจนเกินไปแล้วก็บิวด์ได้เนื้อดีอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงเพิ่มแหละนะคะเพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วอะในปีที่ผ่านมา2คนนี้สู่สีมากชนิดที่เรียกว่ากินกันไม่ลงแล้วแต่ว่าวันนั้นอยากจะได้แบบลุกแบบแน่นมากแน่นปานกลางบางหนาะอะไรยังไงแล้วแต่2อ,อันนี้เป็นอันที่แนะนําสุดๆในปี2022เลยสําหรับคอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งที่มาช่วงท้ายๆปีแต่ว่าน่าสนใจมากๆสาหรับใครที่เป็นสายอาจจะเคยชอบทาร์ h เชฟ ที่มันแบบเป็นคอนซีลเลอร์แน่นๆใช่ปะ่ะอันนี้แน่นแต่ว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความตกร่องน้อยกว่าตัวนี้คือ Who Beauty Full Filter Concealer นั่นเองมูมาใช้สี n e w g e t ก็จะเป็นสีที่ออกเหลืองเหมือนกันอันนี้หน้าตาแอปพลิเคเตอร์มันจะไม่เหมือนเพื่อนนิดนึงผู้ชมเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นเนาะว่ามันจะมีความแบบเป็น ใหญ่โออากว่าใครเขานิดนึงนะคะเวลาลงใต้ตามันไม่ตกร่องเท่าไหร่น้อยมากคือด้วยตัวมันเองโดยยังไม่ต้องเซ็ตแป้งนะก็ถือว่ามาในลันกษณะที่ดีมากแล้วมีโอกาสที่จะครีสน้อยมากแต่พอเซ็ตแป้งเข้าไปเรารู้สึกว่าใต้ตาเรามันแบบเรียบเนียนแล้วก็ตกร่องน้อยสุดๆแล้วก็มาในการปกปิดที่แบบปกปิดเยอะไฮคัฟเวอร์ g ์มากเวลาใช้ก็แค่แต้มตรงนี้นิดเดียวนะคะไม่ต้องแบบโบอกอะไรเยอะ3ตัวนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้บ่อยมากมาก จริงๆแบบสุดๆมาต่อกันที่แบบที่เริ่มมีสีสันขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือครีมคอนทัวร์ครีมบรอนเซอร์ครีมบลัชครีมไฮไลท์เตอร์นั่นเองนะคะก็คือหลากหลายมากจริงๆนะคะเอาที่ครีมคอนทัวร์ก่อนก็แล้วกันนะคือครีมคอนทัวร์มันจะออกสีแบบเทาๆหน่อยนะคะมันจะไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้หน้าเราดูบมด่มแดดมันจะเกิดมาเพื่อสร้างเงาฉบหน้าเล็กอะไรอย่างนี้นะคะตัว<ฮ><ฮ>ที่ใช้บ่อยที่สุดเลยแล้วก็น่าจะเป็นเฟเวอร์ริมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็คือ e n น ty Beauty Match สติกนะคะสีมอคค่านะคะจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีสีใหม่ออกมาอยากจะลองไปทางนั้นดูบ้างเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาตายรังที่พี่เขาอยู่ดีนะคะคือสีนี้มันเป็นสีที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ส้มมากมันยังเป็นน้ำตาลค่อนข้างน้ำตาลเท่านะคะที่เกลี่ยออกมาแล้วเนี่ยให้เงาที่สวยนะแล้วก็มันเป็นแบบแมท เพราะฉะนั้นคือมันจะไม่มีความวาวไม่มีความฉ่าอะไรใดๆทั้งสิน้นมุมันจะไม่ชอบเลยคอนทัวร์ที่มีความชิมเมอร์คอนทัวร์มันไม่ชิมเมอร์ไงแล้วก็อีกอันนึงที่ยืนพื้นไม่เคยหายไปไหนจากชีวิตของดิฉันก็คือ t Tom Ford Shade and น l l u m i n a t e นะคะอันนี้ก็คือครีมมี่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างมาในโทนน้ำตาลที่สามารถสร้างเงาให้หน้าของเราได้เนาะเชดแอนอลูมินเอทของท o มฟอร์ดเขาจะไม่เน้นความแมตต์เขาจะเน้นความเหมือนมีแสงและเงานิดนึงนะคะก็เลยจะชิมอมอร์กว่า่านย แต่ว่าสีมันสวยจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่ถ้านึกไม่ออกว่าอยากจะใช้แบบอะไรมาจัดกรอบรูปหน้าของตัวเองนะคะก็จะเป็น2อันที่เราชอบมากๆแล้วก็ใช้บ่อยสุดๆอีกอันหนึ่งที่เป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมาแทนที่เฟนที่ได้นะคะก็คือของ Make Up by Mario นะคะอันนี้ก็คือใช้แล้วเลอเทอะมากสุดๆ uh huh. uh huh. soft sculpt shaping stick นะคะสี Light นั่นเองนะคะอยากให้ Make-up บ y m a r ร o เข้าไทยเร็วๆจังเลย เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ของเมก้าบ by Mario หลายตัวที่เราชอบนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันให้เงาที่แบบสวยแล้วก็แมทแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแบบนี้เนาะในกล้องมันจะดูออกแบบลีนส้มนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะคะคืออันนี้จะจะเป็นเงาที่หน้าที่แบบเข้าไปแล้วแบบสวยมากเหมาะพอดีพอดีแฮปปี้ happy, มากๆเวอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้สลับสลับกันแต่ว่าถ้าพูดถึงใช้บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็น f e n t y Beauty เพราะว่ามันให้สีที่ชัดแล้วก็เกลี่ยง่าย นะคะแล้วก็เป็นสีที่พอดีกับที่เราต้องการกับการคอนทัวร์ด้วยนั่นเองจากครีมคอนทัวร์นะคะที่เป็นสายแบบออกเทาๆสร้างเงาให้ใบหน้าอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาเข้าสู่ครีมบรอนเซอร์กันนะคะซึ่งครีมบรอนเซอร์มันก็จะออกมีความบ่มแดดกว่าหน่อยมีความส้มนิดนึงเพื่อทําให้หน้าเราดูแบบเออเราได้ไปทะเลมานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นสายเราเนาะถ้าเกิดใครเป็นสายแบบชอบขา,ขาวๆแบบเกาหลีไม่มีแบบความบรอนซ์อะไรมากนักอะไรเงี้ยก็ าจจะไม่อินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาสายฟอนหน่อยก็เชิญทางนี้นะคะตัวแรกที่อยากจะแนะนํานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ชอบในปี2022นะคะอาจจะยังใช้ไม่ได้เยอะมากแต่อยากจะเอามาแนะนําเพราะความง่ายในการใช้แล้วก็ความง่ายในการเกลี่ยนะคะก็คือ Rare Beauty Bronzer Stick นะคะที่เป็นสีที่ชื่อว่า Happy Soul นะคะคืออันนี้มันจะมาแบบ <c oughs> สติกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วแบบ <c oughs> เนื้อสีชัดแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆคือปกติเนี่ยมันจะต้องเหมือนใช้ความพยายามในการเกลี่ยบรอนเซอร์หน่อยตัวอื่นอื่ ที่เดี๋ยวจะแนะนําหลังจากเนี้ยมันเหมือนมันต้องใช้พลังงานในการเกลี่ยเยอะนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับอันเนี้ยมือใหม่หัดบรอนส์สามารถที่จะใช้ได้โดยที่มันไม่ปืนไม่ก้อนไม่แบบไม่ยาก เออนะคือสรุปรวมแล้วคือมันไม่ยากแล้วก็คิดว่าใครที่อยากจะลองใช้บรอนเซอร์แต่กลัวเรื่องของสีที่มันจะเข้มเกินไปหรือว่าเกลีย่ยไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจคนนี้มากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นฟอร์มูลาที่เหมาะกับคุณผู้ชมที่เป็นอาจจะเป็นมือใหม่เข้าสายฝออยากจะใช้บรอนเซอร์แบบครีมบ้างนะคะตัวนี้ของ Rare Beauty ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากแต่ว่ามันดีมากจริงๆนะคะยังไงก็ไปลองหาที่ Sephora กันดูอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ อ n a s t a s i a b ยบร r เว h i ี l s นะคะเป็นครีมบรอนเซอร์สี Golden นแทนนะคะตัวนี้เคยติด Favorite of the Month เดือนไหนสักเดือนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มวยก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะสีเนี้ยเจ็มจนมากไม่ต้องใช้เยอะแต่ว่ามันจะมีความแบบทึบ แสงกว่าตัว Rare Beauty เมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะสีนี้เป็นสีที่มันจะใกล้เคียงกับบรอนเซอร์ที่เราใช้แบบฝุ่นมากๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นบรอนเซอร์ที่สวยจังเลยแล้วก็ทาออกมาแล้วก็ดูแบบธรรมชาติดีแต่ไม่ต้องใช้เยอะคือเขาให้มาเยอะมากจนดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะแบบหมดอายุก่อนใช้หมดอะบบนะคะอันนี้สี Golden Tan อย่างที่บอกไปจริงๆเขามีหลายสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผิวที่ประมาณมุมเวยเนาะ,ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะได้แบบบรอนเซอร์ที่มันเข้มมากจนเกินไปนะคะสีนี้สามารถเอา ออยู่่แนนนถัดมาเป็นตัวใหม่ที่ได้มาเมื่อปีที่แล้วตัวนี้ก็คือ Rose Ink นะคะ Rose Ink ของ Rosie Huntington Whiteley นะคะอันนี้คือ c r e a ร Bronzer สี Parrot K นะคะอันนี้ยังใช้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่สวยแล้วก็เป็นเนื้อที่มีความใกล้เคียงกับ Rare Beauty ตรงที่ว่ามันเกลี่ยง่ายมากมันจะไม่ปื้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบ b r เซอร์ที่เหมือนแบบแมตไปเลยเซตตัวเ เองได้ดีอ่ะ นี่นะคะจะเป็นสีนี้เนาะมันจะมันจะอ่อนกว่าฝั่งที่เป็น a n a s ซ a เซ b บร e วเวลลี l l ิพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างธรรมชาติอะเรารู้สึกว่าน่าจะชอบตัวนี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ลองนะคะมันมีหลายสีอีกเช่นเดียวกันเหมือนว่าจะมี4ีสีหรือ5สีมูมมไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพรีมาก่อนหรือว่าถ้าเกิดใครผ่านไปทางอังกฤษนะคะ Space NK ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในปีนี้ที่เพิ่งออกมานะคะก็ไปลองดูว่าสี ไหนฟอร์มูล่าประมาณไหนนะคะที่คุณชอบจริงๆแล้วก็คิดว่ามันน่าจะโอเคมาที่ครีมบลัชกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับครีมบลัชหรือว่าลิควิดบลัชนะคะม,มุงไปรวมเอาไว้ด้วยกันเนะเพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มนี้มันมีทั้งครีมทั้งลิควิดนะคะตัวแรกที่หยิบมาใช้บ่อยมากๆจริงๆแล้วก็คือใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าน่าจะหมดอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือ Rare Beauty นะคะตัวนี้ก็คือสี Bliss นั่นเองนะมุมไม่แน่ใจชื่อเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใน description ด้านล่างนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไป ว่าจงใช้แต่น้อยเพราะว่าน้องเขาอะคือเข้มมากหมายถึงว่าเนื้อสีมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แค่นิดเดียวอะมันก็จะเกลีย่ยได้เลยแล้วมันก็เรารู้สึกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนครีมทูพาวเดอร์นิดหนึ่งนะคะสี b ลิส s มันจะไม่ได้เป็นสีที่แบบเข้มมากอะเรารู้สึกว่ามันเอาไว้เกลีย่ยผสมกับเพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มของ ที่เขาออกมาเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็จริงๆมงมยเองอะ่ะไม่ใช่คนที่แบบปัดแก้มแบบช่ำเป็นลูกตําลึงขนาดนั้นนะคะก็จะต้องการสีปัดแก้มที่มันนวล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 หน่อยน,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 นะคะก็เลยชอบสีบลิสมากที่สุดแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกไปว่ามันให้พิก m e n t ที่ชัดติดทนนานเกลี่ยงง่ายแต่ข้อควรระวังก็คืออย่าใช้เยอะจนเกินไปเพราะว่าถ้าใช้เยอะจนเกินไปมันก็จะแบบเอาออกระบากแนะนําว่าให้เลือกสีที่มันแบบ ประมาณอย่างนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มูล่าที่รู้สึกว่ามันเเหมือนเซลฟ์เซตติ้งถ้าเกิดใครหน้ามันน่ะน่าจะถูกใจคุณคนนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันเหมือนมันเซตไปเลยโดยที่มันไม่เหลือความมันความวาวอะไรอยู่มีแต่สีให้แบบฝุ่นมันเกาะหรือว่าเป็นแบบสีเปล่าๆจบในตัวเองได้เป็นอย่างดีอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้หาไม่ได้ในไทยเนาะ r o s อ Ink อีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นลิปแอนด์ e ชคคัลเลอร์สี Fox Glove นะคะก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า มันจะออกแบบมีความ ชมพูกว่าบลัชสีอื่นๆที่โมเมมีนะคือเป็นเหมือนแบบชมพูมอวี่มอวี่นิดนึงอะอันเนี้ยจะเป็นครีมแบบเนื้อครีมจริงๆ True Cream Blush มันจะไม่ได้แห้งเท่าตัว Rare Beauty คือมันจะยังมีความแบบหนึบหน,นึบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สีก็จะเป็นออกแบบสีแบบชมพูชมพูหน่อยที่เรารู้สึกว่าปัดขึ้นมาแล้วแบบเอยแก้มสุขภาพดีแก้มสวยอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นลุคที่ถ้าเกิดใครอยากได้ความชุ่มชื้นขึ้นมาอีกนิดหนึง่งไม่อยากให้มันแมทมาก เหมือนของ Rare Beauty น่าจะชอบแล้วก็เขามีหลายสีอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำได้ดีมากๆสำหรับครีมบลัชเดี๋ยวเราจะเช็ดนิดนึงแล้วก็จะไปที่แบบแนวแบบลิควิดลิควิดหน่อยนะคะเหล่านี้ก็คือติดทนมากต้องใช้รีมเว์ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นนางก็คือจะติดอยู่ที่หลังมือมาที่ตัวที่เป็นลิควิดบ้างนะคะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงเท่าไหร่มีบ้างแต่น้อยมุมงไม่แน่ใจว่าปีนี้เนี่ยลอร่าเมอร์เซ่ er เนี่ยจริงๆแล้วออกของดีมาหลายอย่างมากเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นของที เมืองไทยยังไม่มีแล้วเราแบบใช้เราชอบมากๆด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีการย้ายบ้านหรือเปล่าเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่ในเครือชิเซโดแต่ว่าเหมือนเท่าที่ทราบอะตอนนี้จะไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไม่มีคอมมิวนิเคชันกันว่าเออมันมีอะไรออกใหม่บ้างมันดีมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้คือ t ิน t ท d m อ i s t u r i z e r blush นะคะจริงๆมูมันมีเกือบทุกสีเลยนะเพราะว่าชอบเขามากนะคะอันนี้คือเม d i t e r r a n e a n มันจะเป็นอย่างนี้เลยคือมันเหมือน t ินเท d m อ i s t u r i z e r แต่ว่ามันมาในรูปแบบของบลัชคุณผู้ชมสวยมาก คือเนื้อเหมือนทินเนต์มอสทริเซอร์ของลอ u ร a เมอร์ e r ค่ะแต่ว่ามาในแบบที่เป็นบลัชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบชำ้ำผิวดีสุขภาพดีโกลโลกกกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสวยทุกสีเลยที่เขาออกมาโม,มมายจำได้เลยว่ามมาไปซื้อเองที่เซฟอร่ามัง้งตอนวันที่มันออกเลยนะคะแล้วก็เหมามาหลายสีมากเพราะว่าชอบเท็กซ์เจอร์มากแต่เสียดายไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาเท่าไหร่อันนี้จริงๆแล้วเป็นครีมบลัชที่โม,มมายเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นสายที่ชอบแบบเมคอัพ no makeup แต่งหน้าน้อยๆไม่ค่อยอยากให้ใครร แล้วก็ไม่ชอบความตึบของ texture ต้องการความบางแนบผิวน่าจะชอบอันนี้อีกอันนึงที่ใกล้เคียงกันในความรู้สึกของมูเมนะก็คือ,อ Lebege ตัวที่เป็น Water Fresh Blush ตัวนี้นะคะอันนี้สี Intense Coral เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะอันนี้เราชอบในวันที่เราไม่ได้แต่งหน้านะ้ำก็จะออกมาเป็นลักษณะเหมือนน้ําส่วนหนึ่งแล้วก็พิกเมนตสีส่วนหนึ่งเวลาจะใช้ก็คือตีค่ะตีให้เข้ากันนะคะอันนี้จะชอบเวลาที่ไม่ได้ลงผลิตภัณฑ์อะไรมาเล เ,เพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนเติมน้ําให้หน้าแล้วก็มีสีลงไปนิดนึงประมาณอย่างนี้หลายๆคนบ่นว่ามันใช้ยากมันควบคุมสีได้ยากหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับบางสถานการณ์ถ้าเกิดคุณไปใช้ครีมอยู่ข้างล่างเยอะๆแล้วมาใช้คุณคนนี้มันก็จะแยกตัวกันเพราะว่าน้ํากับน้ํามันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไอ้เจ้าตัวชาแนลวอเตอร์ฟรัช i ินหรือว่าจะเป็นตัว Complexion Touch ตัวใหม่ตัวนี้นะคะแล้วลงสิ่งนี้ลงไปมันจะกลืนได้ดีมากมันจะสวยถ้าเกิดใช้ถูกวิธีและใช้ถูกกับเบสที่ถูกต้องนะคะอาจจะมีความ Difficult นิดนึงอะ่ะไม่ง่ายนะแต่ว่าเราว่ามันสวยจริงๆก็จะเป็นสิ่งที่เรา Rotate ใช้ในจังหวะที่เราอยากจะใช้ c r ค a m มบลัชนั่นเองนะคะสำหรับ Top 4 ที่เอามาบกกครีมไฮไลท์ที่ชอบนะคะตัวแรกก็คือจะต้องเป็นชาล็อตทิลเบอรี่แน่นอนนะคะบิวตี้ไลท์วอนนะตัวนี้คือติดมาหลายปีมากแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขามีสีใหม่ออกมาเป็นสีพ l โลทอกนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็จะเข้ากับกันเหมือนแบบตอนที่ปัดแก้มด้วยทรงสไตล์พิโลทอกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนอะมันก็จะออกชมพูชมพูหน่อยนะคะแต่ตัวบิวตี้ไลท์วอนของเขาเองที่เป็นแบบสีออริจินอลที่เป็นสีแชมเปญธรรมดาก็สวยนะเราแค่รู้สึกว่า อร์มูล่าเนี้ยมันเป็นฟอร์มูล่าที่แบบใช้ง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ทาออกมาแล้วแบบสวยผิวฉ่าเล่นแสงดีอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่เรามักจะแนะนําเพราะเรารู้สึกว่ามัน คืออุปกรณ์มันใช้ง่ายอะคุณผู้ชมมันแต,แตะลงไปแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยนะคะมีอีก2ตัวที่เราอยากจะแนะนำนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ยังหาไม่ได้ในประเทศนี้อีกเช่นเดียวกันนี่คือ Lisa Eldridge Elevated Glow นะคะสีที่มุมไปมีก็คือ Crystal Nebula นะคะ Crystal Nebula เนี่ก็จะเป็นสีแบบออกแบบแชมเปญหน่อยตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบมาจากคุณ Lisa Eldridge ที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ในดวงใจของเรานะคะจริงๆแล้วมันทำงานค่อนข้างใกล้เคียงกับ h o l y w o o d f l a w l e s s Finish ของ Charlotte Tilbury แต่เรารู้สึกว่าตัวนั้นมันจะมี coverage มีการปกปิดเหมือนใส่ ทิ้นเข้าไปนิดหนึ่งให้มันมีสีมากกว่านี้ในขณะที่อันนี้เป็นเหมือนไฮไลท์เฉยๆที่ทําให้เนี่ยตรงแบบนิ้วมือดิฉันเนี่ยมันวาวกับปกตินะเรารู้สึกว่าอันนี้มันทําให้ผิวดูใสดูสวยแล้วก็อยู่ใต้รองพื้นก็ได้ผสมกับรองพื้นก็ได้หรือว่าจะอยู่ออนท็อปก็ได้นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์แท้ๆเลยที่คิดว่าถ้าเกิดใครผ่านไปเจอคุณลิซ่าเอลดริชนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไหนในอังกฤษก็ตามนะคะก็ขอ ให้รับมาเถอะเพราะว่าของคุณลิซ่าดีหลายอย่างมากๆจริงๆเดี๋ยวจะมีฟูลรีวิวให้ด้วยเพราะว่าเก็บลิปสติกเขามาแบบแทบบจะครบทุกสีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ที่เรารู้สึกว่ามันให้ความสวยธรรมชาติอันนี้มันก็จะแบบ มีความปังพอสมควรคือเห็นเป็นไฮไลท์ชัดเจนอันนี้เน้นผิวโกลว์และตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นลักษณะอู t ออดิสเวิร์ลไฮไลท์นะคะ,ะ,คะก็คืออยู่โลกไหนก็เห็นนะคะนี่คือ Rare Beauty Liquid Luminizer นะคะสี Flont อันนี้จงอย่าใช้เยอะจงอย่าทำให้โลกตกใจว่าเธอหน้าวาวมาจากไหนหรอจริงๆแล้วมีหลายสีมากเลยนะแต่เรารู้สึกว่า Flont เนี่ยมันเป็นแบบ สีออกทอง,ท,องที่ใช้คู่กับบรอนเซอร์แล้วสวยมากนะคะก็คือถ้าเกิดใครแบบฉ่ำแดดฉ่ำมงอยากจะลงให้มันเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นคุณคนนี้นะคะที่เรารู้สึกว่ามันสวยจริงๆเนื้อดีด้วยแล้วก็เซลฟ์เซตติ้งก็คือแห้งไปด้วยตัวเองนะคะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้ง3าตัวที่พูดถึงในกลุ่มของครีมไฮไลท์เดอร์แล้วก็ลิควิดไฮไลท์เดอร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่แบบทาลงไปแล้วยังมีความเป็นเหมือนเมือกหรือเป็นเหมือนกลอสหรือเป็นเหมือนอะไรที่หนึบหนักอันนี้คือจะแห้งไปเลยแล้วก็เป็นไฮไลท์แบบฝรั่งนิด ถ้าเกิดพูดถึงไฮไลท์ที่มันเป็นสายเก่าหน่อยเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาไปหาที่เกาหลีก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าสําหรับเฟเวอร์ท2ส2งนะคะก็แนะนาเป็น3ตัวเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะมาที่กลุ่มของแป้งกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งแป้งของมูเมนาก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะคะก็คือแป้งฝุ่น loose powder นะคะแล้วก็ p r e s s powder ก็คือแป้งฝุ่นอัดแข็งแบบไม่ผสมรองพื้นและสุดท้ายนะคะก็คือ powder foundation นั่นเองหรือว่าแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ใช้แทน พื้้นไปไปดเลยแป้งฝุน่นก่อนนะคะมี2ตัวด้วยกันที่เป็นเฟเวอร์ทของปีนี้ค่ะนั่นก็คือตัวแรก Laura Mercier Translucent loose Setting Powder แต่ถ้าใครเห็นแพคเกจจิ้งจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมแพคเกจจิ้งมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะทำไมมันไม่ใช่แบบแป้งลอร่าตัวที่เราเข้าใจกันอันนี้นะคะเป็นลอนช์ที่ออกมาในต่างประเทศและยังไม่เข้าบ้านเราอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดลอร่าเมอร์เซยเขาไม่เมินเรานะคะเขาจะต้องเอาเข้ามาในที่สุดแน่นอนและถ้าเขาเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะคะ คว้าไว้ค่ะดิฉันมีการกักตุนไว้3ป่องนะคะเพราะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะอันนี้คือ Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur ค่ะมันมีความ Ultra Blur เข้ามาด้วยนะคะฝามันก็เลยจะเป็นฝาสีออกแบบครีมครีมชมพูชมพูแบบนี้จริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะคะใกล้เคียงกับตัว Translucent Loose Setting Powder ธรรมดาค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเบลอริงมากกว่า เรื่องของการคุมมันแมททุกอย่างนางทำได้เหมือนตัวปกติหมดเลยแต่แค่เหมือนเสริมความเบลอรูคุมขนเข้ามาอีกนิดนึง ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้ลอร่าเมอร์เซียอยู่แล้วจะรู้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของเขาอะสำหรับคนผิวมันแฮปปี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากได้ความเบลริ่งขึ้นมาอีกนิดนึงคุณคนนี้มันกว่าจริงก็เลยต้องให้เขาขอโทษด้วยที่มันยังไม่มีขายในประเทศนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะชอบจริงใช้จริงไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์อะไรใดๆของเกินครึ่งซื้อเองด้วยเงินของดิฉันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมียากบ้างมันอาจจะมีความแบบหยัางว้าบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้ลองถ้าเกิดใครชอบตัวปกติขอให้ลองตัวนี้เพราะว่ามันแบบสมู อ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเฟวอร์ในช่วงกลางกลางปีเหมือนกันนะคะก็คือ make up forever เนาะตัวนี้คือ ultra hd setting powder นะคะมุไมไปใช้สี universal clear นะคะหรือว่าสี light neutral นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งอีกตัวหนึ่งที่เราชอบแพคเกจิ้งหนึ่งที่มันมีแบบตัวกันให้แบบนี้ก็จะไม่ค่อยหกแล้วก็จะได้แป้งที่ปริมาณกำลังพอดีในการใช้1ครั้งแล้วก็เป็นแป้งที่เนื้อละเอียดเนื้อแบบทาแล้วแบบ เออมันสวยอะ่ะมัน ultra HD จริงๆคล้ายกันมากกับตัวออ ultra blur ตัวนี้นะคะถามว่าตัวนี้มีความสามารถในการ b l u r r i n ไหมมุม,มัยว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ blur สุดๆเท่าแต่ว่าเซตผิวสวยเป็นผิวหน้าไม่แป้งและนอกเหนือจากนั้น เขามาพร้อมกับพัฟที่ดีมากที่ดิฉันชอบที่สุดที่จะติดในกลุ่มของแบบ tools ที่เราชอบมากๆก็คือพัฟของ make up forever อันนี้คือทำให้ดิฉันลืมพัฟอื่นๆที่เคยเป็น f a v o r i t ในชีวิตออกไปโดยสิ้นเชิงนะคะมันดีมากจริงๆก็ เป็น2ตัวที่ใช้สลับสลับกันมาตลอดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือตัวปกติของ Laura Mercier นะคะที่เป็น Lucent Powder ธรรมดาเนาะอันนั้นก็จะใช้บ่อยอยู่แล้วนะคะมาถึง Press Powder กันบ้างสำหรับ Press Powder ในปีนี้นะคะมี3ตัวที่ชอบมากๆแล้วก็ใช้อยู่บ่อยๆตัวแรกนี่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะคะก็คือตัว Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish นะคะไม่นับตลับที่ใช้แล้วเนะวาะเพราะว่ามีตลอดไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่ จะมีอยู่ในกระเป๋าเพราะว่าได้ใช้แน่นอนนะคะสีที่มุมไว้ใช้ก็คือสีเบอร์หนึ่งเติมเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าแป้งแล้วก็ มีความไม่ได้ปกปิดเพิ่มขึ้นแต่ว่าช่วยคุมมันแล้วก็ช่วยเบล์ผิวได้ดีมากๆนะคะอีกตัวนึงที่ออกมาแจมแล้วแบบดีไม่แพ้กันเลยก็คือตัว airbrush brightening flawless finish อันนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นแป้งหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ว่ามีความ brightening มีแบบผง Pearl เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะจะเป็นตัวที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือน bright ช่วงใต้ตาได้ดีนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความวาวไม่ได้มีความชิมเมอร์อะไรใดๆนะคะแต่เหมือนเขาใส่แบบเป็น พา r ิเคิลที่ทําให้ผิวของเรามันรู้สึกว่าเหมือนมีความแบบไบรท์ขึ้นมานิดนึงอะ่ะแล้วก็เป็นแป้งที่เนื้อละเอียดมากมึงจะใช้ตัวนี้ทั่วหน้าได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะใช้บริเวณใต้าตาหรือว่ากลางหน้าที่อยากจะให้มันมีความไบรท์พุ่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็อีกตัวที่ไม่ได้คิดเลยว่าจะชอบมากๆแต่ว่าชอบมากจริงๆนะคะอันนี้ก็คือจากซิสเล่นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวที่เ,เป็นเป็น press อร์แม็กทิฟายอิ่ง a อนด์บิวติฟายอนะคะแล้วเขาก็จะมีพัฟมาให้ด้วย1อันนะคะ ตัวเนี้ย ใช้เลยแล้วกันเพราะว่ามันแมทดีเราว่ามันไม่ได้ปกปิดเพิ่มแต่ทําไมไม่รู้เรารู้สึกเหมือนว่ามันให้การปกปิดเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็ช่วยแมทได้ดีมากๆเบอร์ถามถึงความแมทนะเราว่าตัวเนี้จะแมทกว่าตัว Airbrush flawless finish แต่ว่ามันจะเหมือนมีคล้ายๆเหมือนมี coverage นิดหนึ่งมีน้ําหนักมากกว่าตัวนี้มันจะเบากว่าแล้วก็เหมือนเป็นผงแป้งไปเลยไม่มี coverage อะไรใดๆขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบลักษณะแบบไหนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นม้ามืดมากๆที่มาในปีที่ผ่านมาที่เราใช้ แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวสวยแฮะแต่ไม่ได้แบบปกปิดไปจนถึงขั้นพาวเดอร์ฟาวเดชั่นแฮะฮ แปลกอันนี้คือเป็นกึ่งกลางของระหว่างเพร s พาวเดอร์แล้วก็ p o w เดอร์ฟาวเดชั่ที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆนะคะถ้าพูดถึงเพร s พาวเดอร์เราให้ตัวนี้มากที่สุดรู้สึกว่าเนี่ยเห็นปะพอแบบซับลงไปปั๊บแมทเบลอแล้วก็ยังเป็นแบบเล่นแสงอยู่สุดท้ายจริงๆแล้วนางต้องไม่ถือว่าเป็นเพรสพ p o เดอร์ไหมไม่รู้เรียกไม่ถูกน่าจะเป็นลักษณะของฟินิชชิ่ง Po เดอมากกว่านะคะนี่คือ Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder จาก NARS เองนะคะคือ จริงๆฝั่งของ NARS เองอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้มันมันจะนับว่าเป็นเป็นแป้ง Press Powder ธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่ามุมชอบใช้ตัวนี้เป็น Finishing Powder มากกว่าก็คือเป็นตัวที่ปิดท้ายปิดจบลงในบางส่วนที่อยากจะให้แสงมาตกกระทบเพราะรู้สึกว่าถ้าเสร็จทางหน้าอาจจะ มีบางวันมันรู้สึกวาวมากจนเกินไปจริงๆแล้วตัวนี้กลับมาดังอีกครั้งเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเขามีตัวนี้ออกมาตัวที่เป็นแบบสีแบบ pastel rainbow moon wave อันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทำงานคล้ายๆกันเลยโมไมชอบทั้งตัว moon wave แล้วก็ชอบทั้งตัว original นะเป็น finishing powder ที่แบบเติมเท่าไหร่ก็ไม่แป้งอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีความวาวมีผงเพลมีความเล่นแสงแบบชัดสุดทางนะคะจะไม่มีการปกปิดอะไรใดๆนะคะอันนี้อาจจะหักคะแนนเรื่องของแพคเกจิ้งตามสไตล์ความนาร์ส ว่าเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปแพคเกจมันก็จะเลอะเถอะเป็นพิเศษนิดนึงแต่ว่าตัวแป้งเองอะ่ะก็คือแป้งนางฟ้าที่เมืองจีนดังมากแล้วก็สาวจีนก็จะเข้าไทยมาโกยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสวยแน่ถ้าเกิดใครชอบผิวแบบเล่นแสงเราก็จะเติมลงไปในบริเวณที่เป็นหนกแก้มใดๆหนกหน้าผากจึง๊งๆติวติวเล่นแสงมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ให้ความแมทประมาณหนึง่งพอสมควรนะคะคือเป็นแป้งที่ใช้แล้วแมทแต่ว่าให้ผิวดูฉ่ำกลบประมาณหนึง่งนี่ก็เป็นแป้งทั้งฝุ่นแล้วก็ทั้ง Press นะคะแบบที่ยังไม่ผสมรองพื้นที่เป็นเฟเวอร์ในปี2022ค่ะมาที่ p o w เดอร์ฟาวเดชั่กันบ้างค่ะ p o w เดอร์ฟาวเดชั่ใช้สลับกันอยู่2ตัวค่ะไม่มีใครได้เข้ารอบไปมากกว่านี้เลยเพราะว่าใช้เขากันอยู่แค่2คนนี้ค่ะไม่ใครก็ใครคนแรกนะคะอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันค่ะนี่คือ Studio Fix Powder จาก MAC นะคะมูเมใช้ NC 25หรือบางช่วงในปัจจุบัน NC 20ได้แล้วนะคะเมื่อก่อนเป็น NC 30นะคะไม่รู้ว่าทำไมตัวเองคิดว่าตัวเอง หน้าเข้มขนาดนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะก็ถ้าใช้แบบทั่วหน้าเลยไม่ได้อยากได้ความขาวนะคะจะเป็น NC 25แต่ถ้าอยากให้สว่างขึ้นนิดนึงนะคะก็จะเป็น NC 20เนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้พอดีพอดีผิวนะคะก็จะเป็น NC 25อันนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ใช้บ่อยมากแล้วก็จริงๆหมดไปแล้วตลับนึงนะคะอันนี้ขึ้นตลับใหม่แล้วก็เริ่มจะเลอะเทอะแล้วด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือจองแซมมุนนะคะอันนี้คือ masterclass powder foundation นั่นเองค่ะที ชอบอันนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบแป้งผสมรองพื้นที่เวลาใช้ไปอ่ะแล้วฟินิชมันไม่ได้ดูเป็นแป้งมากนักนะคะมันดูมีความยังเหมือนเป็นผิวที่สวยแล้วก็ปกปิดแต่ว่ายังเป็นสกินอยู่เออคือ p o w เดอร์ฟาวเดชั่กับโมเมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ จะเอาไว้ทัชอัพระหว่างที่ไปทำงานข้างนอกแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เดี่ยวเดียวแล้วก็ทริคอย่างหนึ่งคือจะไม่ใช้พาวเดอร์ฟาวเดชั่นทับฟาวเดชั่นอีกทีเพราะว่ามันจะเหมือนหนักจนเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วเราก็จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าพาวเดอร์ฟาวเดชั่นจะมีประโยชน์กับมูเมเวลาที่สมมติว่าเราอยากจะเติมพวกจุดที่มันมี รอยแผลเป็นจากสิวหรืออะไรอย่างนี้ที่ต้องการการปกปิดมากกว่าปกตินะคะเราก็จะใช้แปรงแล้วก็เติมเขาเข้าไปแบบนี้มากกว่านะแล้วก็ระหว่างวันถ้าเกิดสมมุติว่ามีใส่มาส์กอะไรไปแล้วก็พวกฟาวเดชันปกติที่ลงตอนเช้าเนี่ยมันหลุดมันหายมนันนุ่นนั่นนี่ก็จะใช้คุณคนนี้เติมเข้าไปนั่นเองนะคะ ก็เป็น2ตัวที่ใช้สลับสลับกันอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเฟเวอร์ทของ2022นนั่นเองค่ะดูเวลาที่ถ่ายคลิปมาแล้วนะคะคิดว่าควรจะต้องพักตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต้องไปต่อกันพาร์ทสนะสำหรับพอยต์เมคอัพต่างๆนะคะคือตอนแรกคิดว่าจะรวมเอ่อพาวเดอร์บรอนเซอร์พาวเดอร์บลัชพาวเดอร์ไฮไลท์อะไรพวกนี้เอาไว้ด้วยกันนะแต่เรื่องของเรื่องก็คือคลิปมันน่าจะยาวมากลแล้ละคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายต่อเลยนะคะไม่ต้อง เป็นห่วงว่าจะเบรกไปนานนะคะเดี๋ยวได้ชมพาร์ทสแล้วก็อื่นๆน,นะคะในกลุ่มของตาในกลุ่มของปากอะไรต่างๆนะคะจะจัดรวมมาให้เป็นพาร์ทสเลยกันละกันยังไงรอติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะเพราะว่าท้องจะร้องเข้ามาอยู่แล้วนะคะฟเฟรนด์พูดไปประมาณชั่วโมงกว่ายังไงก็หวังว่าคงจะ เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจคุณผู้ชมในปีนี้นะคะใครมีเฟเวอร์ e อื่นๆอะไรนะคะอยากจะแนะนำมุูไปบ้างนะคะก็สามารถที่จะแนะนำมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยกันละกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ